งหญิงตัวน้อยเดินกลับเข้ามาในบ้านพร้อมด้วยแอปเปิ้ล2ลูกอยู่ในมือคุณแม่เงยหน้าขึ้นจากงานบ้านถามว่าหนูไปเอาแอปเปิ้ลมาจากไหนลูกสาวน้อยตอบว่าคุณตาข้างบ้านใจดีให้หนูจ้ะคุณแม่บอกว่าเหรอคุณตาใจดีนะแล้วลูกจะใจดีแบบคุณตาแบ่งแอปเปิ้ลให้คุณแม่สักลูกหนึ่งได้ไหมจ๊ะเด็กหญิงตัวน้อยผู้เป็นลูกมองคุณแม่อยู่สักอึดใจเล็กๆแล้วเธอก็ก้มลงกัดแอปเปิ้ลลูกหนึ่งในมือหลังจากนั้นเธอก็กัดแอปเปิ้ลลูกที่เหลือในมืออีกข้างหนึ่งคุณแม่อึ้งเริ่มจะรู้สึกว่าจะยิ้มไม่ออกแต่ก็พยายามสกัดกั้นความรู้สึกบางอย่างไว้ในใจทันใดนั้นลูกสาวตัวน้อยก็ยื่นแอปเปิ้ลลูกหนึ่งให้และพูดกับคุณแม่ว่าคุณแม่เอาลูกนี้ไปนะคะเพราะว่ามันหวานกว่าลูกแรกค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะมีความรู้เพียงใดคุณจะมีประสบการณ์มากแค่ไหนแต่จงจำไว้เสมอว่าอย่าด่วนตัดสินผู้อื่นให้โอกาสเขาอธิบายตัวเองก่อนเสมอเพราะสิ่งที่คุณเห็นคุณสรุปมันอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไป